Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. La haula wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syahli sadri wa yassirli amli wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลามีแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับเปิดเสียงนิดนะได้ยินนะได้นะโอเคก็ทำนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ในโปรแกรมการเรียนการสอนของเราทุกวันอังคารนะครับค่ำลงหลังจากละหมาดอิชาเสร็จแล้วนะครับกับหนังสือตอนนี้เราอยู่กับหนังสือของเชคบาร์ดบาฮารีนะครับซึ่งเป็นอุลามะนิวสลัม มีชื่อว่าชารุสุนนะนะครับเป็นซีรีส์นะครับที่เราทำการ แปลอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งทำให้เราทุกคนได้ทั้งภาษาอาหรับแล้วก็ได้ทั้งประโยชน์ในเรื่องของวิชาการศาสนาอย่างมากมายนะฮะก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับแล้วก็ขอให้ละซุบฮานะตะอาลาตอบแทน พี่น้องทุกท่านนะครับที่นำอาหารนะครับมาเลี้ยงให้กับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะครับได้อิ่มกันนะครับอิ่มทั้งความรู้แล้วก็อิ่มทั้งกายาอัลฮัมดุลิลลาห์ครับผม เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะเราจะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนการสอนของเราเลยนะครับถึงบทที่ อันไหนนะอันไหนฮะอาจารย์สันอ๋อหน้าที่62มาชาอัลลอฮ์เรียนมาถึงหน้า62แล้วอะ26ขอมาด้วย26ตกใจเลย ไหนอ๋อสับกันนะครับหน้าที่26อันนี้คือผมจองแล้วนะข้าวไก่อบไก่อบเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยเกือบไม่ได้กินก็เลยต้องเอามาตั้งไว้ตรงนี้ก่อนเลยข้าวไก่ย่างข้าวไก่ย่างอร่อยอัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมนี่คือฝีมือของบ้านอาจารย์ฮาซันเลยนะครับมาชาอัลลอฮ์หน้าที่26นะครับอ่านไปพร้อมๆกันนะครับพี่น้องครับดูนะครับตรงข้างบนนะครับที่มีเขตเส้นใต้ข้างล่างเนี่ยอันนี้คือตัวบทนะฮะให้ทราบก่อนว่าคือตัวบทเป็นคำกล่าวของเชคบัตบาฮารีส่วนที่อยู่ใต้เส้นที่ขีดไว้เนี่ยเป็นคำชะรอห์ของเชคซอลเลห์อัลฟาวซานนะครับ ซอลเลห์ฟาวซานอิบนุฟาวซาน وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس الاتباع นะครับเชคบาร์ดบาฮารีบอกว่า وذلك มันเป็นประโยคต่อเนื่องมาจากประโยคก่อนหน้าที่เราเรียนนะฮะแปลว่าจากสิ่งดังกล่าวนี้จากเรื่องราวที่เรากล่าวมาทั้งหมดนี้ดาริกะบอกว่าดังกล่าวนี้หรือว่าเรื่องราวที่เรากล่าวมาทั้งหมดนี้จากที่เราพูดกันมาก่อนหน้านี้นะครับเรื่องของซุนนะเนี่ยอันนัสซุนนะตะวันญะมาอะตะแท้จริงอันนะถ้าเราไปเจอคำว่าอันนะแปลว่าแท้จริง แท้จริงซุนนะก็แปลว่าแนวทางของท่านนบีเนี่ยวันญะมาอะญะมาแปลว่ากรุ๊ปหรือว่ากลุ่มนะครับกลุ่มของท่านนบีก็คือบรรดาซอฮาบะห์นั่นเองแท้จริงซุนนะแนวทางท่านนบีและบรรดาซอฮาบะห์ที่รวมตัวกันยืนบนแนวทางท่านนบีกอดอะห์กะมาอัมรุดดีนิกุลลาฮูแน่แท้กอดแน่แท้เป็นการเน้นเลยว่าแน่นอนนะครับไม่มีอื่นและอะห์กะมาสองอย่างเนี้ยซุนนะของท่านนบีกับซอฮาบะการดำเนินชีวิตของซอฮาบะก็คือพวกพ้องของท่านนบีเนี่ยได้ตัดสินอะห์กัมแปลว่า
ทำการตัดสินหรือว่าชี้ขาดในทุกๆประเด็นศาสนานะครับอักกะมาว่าชี้ขาดตัดสินอัมรอดดีนอัมรอแปลว่ากิจการงานอัดดีนของศาสนากุลละหูทุกๆอย่างเลยถ้าแปลแบบง่ายๆรัดรวบก็คือสุนนะวันจามะสองอย่างนี้เป็นข้อชี้ขาดทางศาสนาทั้งหมดแล้วทุกมุมนะครับทุกมุมทุกมิติของการดำเนินชีวิตเนี่ยมีสองอย่างเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดแล้ววัตบายันลินนาสิและมีการอัตถาธิบายตะบายันเหมือนที่เราเรียกบายานก็คือมีการอัตถาธิบายชี้แจงทำให้ชัดเจนลินนาสิต่อบรรดาผู้คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องของแนวทางนบีเรื่องของพฤติกรรมปฏิบัติตามแนวทางนบีเช่นบรรดาซาบะเนี่ยมีไว้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วฟะอะลันนาสแปลว่าดังนั้นจำเป็นต่อผู้คนทั้งหลายต่อมนุษย์ทั้งหลายอิตติบาอูหนึ่งเดียวทางเดียวคือปฏิบัติตามอิตติบาอูแปลว่าปฏิบัติตามนะครับเชคบัตบาฮารีน่าจะเห็นถึงพฤติกรรมของคนในยุคของเขาที่เริ่มออกนอกลู่นอกทางจากแนวทางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือมันมีคนอยู่ประเภทหนึ่งในหมู่พวกเราเนี่ยชอบวิชาการแปลกแหวกแนวและนำมาพูดเหมือนกับว่า สร้างความโดดเด่นให้กับตัวเองในการเวลาตั้งวงสนทนาใช่ไหมเวลาตั้งวงสนทนาในร้านน้ำชาในโต๊ะอาหารในบ้านใครงานใครวลีมะใครก็แล้วแต่เวลานั่งคุยอ่ะมันจะมีคนประเภทหนึ่งเป็นประเภทที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นประเภทที่คุยเยอะคุยคนเดียวคุยเก่งแล้วมันจะมีการนำเรื่องราวที่คนอื่นไม่รู้มาพูดกับศาสนาก็ทำเหมือนกันก็มีคนประเภทนี้เหมือนกันเวลาเราคุยเรื่องศาสนาอันนี้ก็จะมาพูดแบบแบ่งแนวเลยสมมติเราพูดถึงเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราก็พูดโดยเท่ากุรอานบอกเราหะดีษบอกเราแต่จะมีคนประเภทนึงว่ามาตั้งคำถามกับเราว่ารู้ไหมว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีในสิ่งที่ฉันไม่มีมาการตั้งคำถามเพื่ออะไรสร้างความโดดเด่นให้กับตัวเองใช่ไหมฮะรู้ไหมว่าฉันเนี่ยมีในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่มีทุกคนก็ต้องคิดแล้วเอ้ามีเหรอในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่มีเนี่ยมีสิก็คือฉันเนี่ยมีพ่อแม่อัลลอฮ์ไม่มีอัลลอฮ์ไม่มีพ่อแม่ฉันไม่มีพ่อแม่ผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะแต่มันก็ไม่ควรที่จะพูดมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาพูดเรื่องของอัลลอฮ์เนี่ยเราควรจะเก็บเอาไว้ขนาดว่าเรื่องของคนใหญ่คนโตเนี่ยเรายังให้เกียรติไม่กล้าที่จะมาเอามาพูดเอามานินทาในวงสนทนาเลยและนี่คือใครเรื่องของอัลลอฮ์แล้วเอามาพูดเรื่องใหญ่มากฉะนั้นมันมีคนบางประเภทนะชอบเรียนรู้ในทางอื่นๆเพื่อให้ตัวเองนั้นเกิดคำพูดแปลกๆแหวกแนวและเป็นที่เยินยอของผู้คนแต่ในเส้นทางของซุนนะห์เราเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องเสียหายเพราะว่าศาสนาหนึ่งเนี่ยจะเสียหายและค่อยๆล้มละลายเกิดจากการพูดในศาสนาของตัวเองโดยใช้อารมณ์พื้นฐานทางอารมณ์มาพูดพื้นฐานทางปัญญามาชี้ขาดประเด็นปัญหาศาสนาที่ศาสนาก่อนหน้าเรานะครับที่หายไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยะฮูดีหรือนัสรอยูหรือคริสเตียนเนี่ยเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงหายไปเนี่ยก็เพราะมีแต่คนอยากจะพูดในศาสนาของตัวเองแต่ศาสนาของอิสลามเราเนี่ยถูกประกันเลยว่าอิตติบะปฏิบัติตามไม่ให้ตามอารมณ์พูดด้วยกับอารมณ์ของตัวเองพูดด้วยกับปัญญาของตัวเองไม่อนุญาตฉะนั้นอิสลามต้องคงอยู่ความจริงแก่นแท้ของอิสลามนั้นจะคงอยู่จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เลย เพราะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อนุญาตและนบีก็ไม่อนุญาตและยังมีพฤติกรรมของซอบะห์หรือว่าพวกพ้องของนบีที่อยู่ท่านนบีเนี่ยเขาก็มีพฤติกรรมที่ไม่เกินเลยต่อศาสนาด้วยทั้ง3อย่างเนี่ยมันชี้ขาดประเด็นศาสนาหมดเลยไม่ต้องการสิ่งใหม่นะครับเชคบัตบาฮารีบอกว่าไม่ต้องแล้วทุกอย่างถูกอธิบายชัดเจนแล้วทีนี้มาดูคำชะรอหรือว่าคำอรรถอธิบายใต้เส้นนะครับของเชคซอลและ
คือเรียนรู้เรื่องราวศาสนาเนี่ยเราต้องเรียนจากผู้รู้นะครับต้องเรียนรู้จากผู้รู้แล้วเป็นผู้รู้ที่เขาเรียกว่าเป็นกิบาร์ผู้รู้เนี่ยมีเยอะแต่มีหลายระดับกิบาร์เนี่ยแปลว่าอาวุโสทั้งความรู้และอาวุโสทั้งอายุไขเพราะว่าคนที่มีอายุมากเนี่ยหนึ่งเขาจะมีประสบการณ์สูงมากนะครับข้อผิดพลาดที่เขาเคยผ่านมาเนี่ยเขารู้แล้วอะไรผิดอะไรถูกสองเรื่องความรู้ที่มันฝังแน่นกับเขามานานมากเขาจมปักอยู่ความรู้มานานมากเวลาเขาสอนศาสนาเนี่ยมักจะครอบคลุมแล้วก็ค่อนข้างจะละเอียดมากกว่าอย่างนบีบอกว่ากลุ่มชนที่ทำให้ศาสนาค่อยๆหายไปเนี่ยคือบรรดาฮุดาซาอุนอัสนานคือเด็กเยาวชนใหม่รุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กก็ได้เอาง่ายๆว่ารุ่นใหม่สังเกตดูคนรุ่นใหม่เนี่ยเวลาเรียนศาสนาพอรู้นิดเดียวยังไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งนะรู้สึกว่ามันไฟมันแรงอยากจะไปโต้เถียงกับคนต่างศาสนิกเลยเดี๋ยวนั้นเลยเพราะอะไรฮะเพิ่งจะรู้อ่ะคือรู้สึกว่าตัวเองได้ผมได้ความรู้แล้วเอาชนะแน่นอนแต่ยังไม่ซึ้งยังไม่ซึ้งหรือไม่บางทีก็ประเด็นขัดแย้งกันในบ้านเราเนี้ยพอไปรู้หน่อยนึงแล้วก็รู้ว่าไอ้นี่ไม่เหมือนเราก็ไปเลยโดยที่ยังไม่ได้รู้ลึกซึ้งเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยลึกๆของมันเป็นยังไงบรรดาอุลามะที่เขามีความรู้จริงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยพูดประเด็นที่มันจะสร้างความแตกแยกหรือสร้างความขัดแย้งเพราะอะไรฮะเขาต้องระวังนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าเราไปเรียนตามเด็กถ้าเราไปเรียนตามเด็กนะหรือว่าตามคนที่มีความรู้ตื้นๆเขินๆเนี่ยเขาจะนำพาเราไปเจอกับอะไรที่แบบข้อผิดพลาดหลายครั้งต้องเยอะเพราะตัวเองก็เหมือนกับลองผิดลองถูกอะแต่ถ้าเราไปเรียนกับผู้ใหญ่ที่เขาผ่านความผิดพลาดมาเยอะมากเราเขาก็จะนำพาเราไปสู่ความผิดที่น้อยที่สุดฉะนั้นเวลาเรียนต้องเรียนกับกิบาร์กิบาร์แปลว่าผู้ที่อาวุโสผู้อาวุโสทั้งอายุไขแล้วก็อาวุโสทั้งความรู้นะครับเชคซอลและฟาวซานคนนี้นะครับอายุนี่คือมากกว่า80แล้วแสดงว่าอาวุโสมากนะครับแล้วก็เรื่องของความรู้เนี่ยประวัติเนี่ยของเชคฟาวซานเชคซอลที่เราอ่านเนี่ยไม่มีประวัติในเรื่องของความผิดพลาดแบบใหญ่หลวงมันเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะเชคซอลและเชคอัลบานีเชคมิมบาสเชคอับดุลมุซินอันอับบาสคือเชคพวกเนี้ยเขาไม่ค่อยมีความผิดพลาดแต่เราเนี่ยไม่ค่อยไปเรียนแต่เราชอบไปเรียนกับเด็กวัยรุ่นชอบไปเรียนกับคนที่แบบเพิ่งจะมารับอิสลามใหม่ๆนะหรือว่าไปเรียนแบบดาราทิ้งการเป็นดาราแล้วก็มารับอิสลามแล้วมันคําพูดเขาจะมีคําพูดอะไรที่แบบมันกินใจอ่ะมันเป็นคําพูดที่แบบมันสะท้อนชีวิตเราก็ชอบไปเรียนแบบนั้นแล้วก็มีผิดพลาด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 แต่เราก็ยังให้ความน่าเชื่อถือกับคนแบบนี้แต่อุลามะที่แบบเขาไม่ค่อยพูดอะไรมันบ่นเบ้อหรือว่าไม่พูดอะไรที่มันนอกข้อหรือไม่พูดอะไรที่มันแหวกแนวเรากลับไม่เรียนเรากลับไม่เรียนอันนี้คือจริงๆเราต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนวิธีการเรียนใหม่นะครับเชคซอลและบอกว่าอะไรก็เราเราให้มาฮุลลอฮ์การที่เชคบัตบาฮาลีได้กล่าวคำว่าวะซาลิกะอันนัสซุนนะตะวัลญะมาอะตะกอดอะฮกะมะอัมรุดดีนกุลละฮูไอประโยคเนี้ยนะที่เชคบัตบาฮาลีกล่าวเชคซอลบอกว่าซาลิกดังกล่าวนี้แหละสิ่งที่พูดมานี้แหละอิชารอตุนอิลามาซะบะกะมินัลฮัสซิอะลาลุซูมิตอรีกะติอะลิซุนนะวัลญะมาอะห์อิชารอแปลว่ามันเป็นตัวชี้นะครับสิ่งที่พูดออกมาของเชคบาบาลีเนี่ยมันเป็นตัวชี้แนะหรือชี้นำอิลาไปสู่สิ่งที่มาก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก็คือที่เราบทเรียนที่เราเรียนกันมาเนี่ยมินัลฮัสซิซึ่งมันจะส่งเสริมฮัสซีบอกว่าสนับสนุนส่งเสริมอาลาลูซูมิตอรีกอติอะลิซุนนะมันจะมาให้เรานั้นมีความมั่นคงอยู่กับอะลุซุนนะวันจะมานะครับคำพูดของเชคบาบาฮารีเปรียบเสมือนการส่งเสริมหรือการชี้นำให้เรานั้นมีความมั่นคงอยู่บนอะลุซุนนะวันจะมาอย่าพยายามออกนอกลู่นอกทางคือถ้ามีพฤติกรรมอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในโลกเนี่ยนะให้รู้ไว้เลยว่าความสมบูรณ์อยู่ที่อะลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ไม่ใช่ของคนนี้ไม่ใช่พฤติกรรมใหม่แบบนี้ไม่ใช่แนวทางใหม่แบบนี้ต้องความสมบูรณ์อยู่กับอะลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ต้องคงอยู่ให้ได้อย่าเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งนะครับคำพูดบางคนบอกว่าอะลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยซอฮาบะฮ์ท่านนบีเนี่ยเก่าแล้วมาตั้งนานแล้วแต่เราอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันทันสมัยนะ
ส่วนแนวทางนบีเนี่ยกี่ปีอ่ะ 1,400 กว่าปีเนี่ยเอามาใช้ไม่ได้มันจะมีคนพูดประมาณเนี้ยเอามาใช้ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีหนังเขามีเพลงเขามีอะไรมีอะไรหลายอย่างเนี่ยเราเขามีพัฒนาในการเรียกร้องหลายอย่างแล้วเราก็ต้องเรียกร้องเหมือนเขาเขามีการแสดงหนังออกหนังฉายหนังแล้วก็ต้องสร้างโรงหนังขึ้นมาแล้วก็ทำประวัติซอฮาบะห์คนจะได้มาดูเรานี่เป็นแนวทางใหม่จะเอาแนวทางนบีไปเดินตามบอกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แบบนั้นนะใช้ไม่ได้หรอกกับยุคนี้ช้าคนพูดแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดแบบนี้ไม่ดีนะครับเพราะว่าอะไรแนวทางที่สมบูรณ์คือแนวทางอัลสุนนะห์ใช่มั้ยอิหม่ามมาลิกบอกว่าในยุคสุดท้ายเนี่ยจะไม่ถูกปรับปรุงแก้ไขเว้นเสียแต่ต้องเอาจากแนวทางของคนกลุ่มแรกมาใช้เพราะว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคอยลนกุรุนศตวรรษที่ดีสุดหรือว่ายุคสมัยที่ดีสุดก็คือยุคสมัยของฉันฉะนั้นเราต้องไปเรียนแบบพฤติกรรมของยุคสมัยของท่านนบีและเรียนแบบพฤติกรรมของยุคสมัยนบีคืออะไรฮะตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์แบบบริสุทธิ์ใจอิตติบะปฏิบัติตามอย่างเดียวเลยนั่นคือเราจะถึงสำเร็จถ้าว่าเราคิดไม่อ่ะมันเก่าแล้วเอาแบบนี้ดีกว่าใหม่ดีเสียหายไม่สำเร็จหรอกนะครับทีนี้เชคซอลาห์ก็บอกว่ามันเป็นคำบ่งชี้นะครับเป็นการชี้นำว่าเป็นการส่งเสริมให้คงอยู่มั่นคงนะครับอย่าพยายามแตกออกไปนะครับวะกอดัสซะบะกะบิอันนัลมุรอดะบิอะลิสซุนนะห์อัลมุตะมัสซิกูนบิสุนนะติรอซูลิลลาห์วะบิตอรีกะติฮิวะกอดนะทะซะบะกะบิอันนัลมุรอดะสิ่งที่มาก่อนหน้านี้เป้าหมายของมันอันนัลมุรอดะแปลว่าเป้าหมายของมันก็คือด้วยกับซุนนะห์ที่กล่าวมานั้นอัลมุตะมัสซิกูนให้เรายึดมั่นเองที่เรากล่าวมาทั้งหมดอัลลุซุนนะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพื่อที่เป้าหมายของมันก็คืออัลมุตะมัสซิกมุตะมัสซิกแปลว่ายึดมั่นจับให้แน่นมาจากคำว่ามัสซากะอิมซากมัสซากะแปลว่าจับนะครับมุตะมัสซิกแปลว่ายึดมั่นจับให้มั่นบิซุนนะติรอซูลิลลาห์ด้วยกับสุนนะแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะบิตอรีกะติฮิและด้วยกับเส้นทางที่นบีได้ดำเนินชีวิตนะครับฮาอูลาฮุมอะห์ลุสซุนนะวัลญะมาอะห์ใครก็ตามที่มีพฤติกรรมแบบนี้ยืนอยู่บนแนวทางนบีแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นอะห์ลุสซุนนะวัลญะมาอะห์เป็นกลุ่มชนที่รอดพ้นนะครับهم الذين اجتمعوا على الحق เชคซะลาห์บอกว่าพวกเขาเหล่านั้นคือผู้ซึ่งที่อิสตะมะอูรวมตัวกันอะลัลฮักบนการยืนอยู่บนสัจธรรมฉะนั้นกลุ่มชนหนึ่งเนี่ยต้องเป็นกลุ่มชนที่รอดพ้นเนี่ยไม่ใช่กลุ่มชนใครก็ได้องค์กรนี้ก็ได้องค์กรนู้นก็ได้องค์กรนั้นก็ได้กลุ่มนี้ก็ได้พรรคนั้นก็ได้พรรคนี้ก็ได้ไม่ใช่กลุ่มชนที่รอดและเรียกอัลลุสนะวันจะมาคือรวมตัวกันอยู่บนความถูกต้องพี่น้องพูดง่ายๆนะพฤติกรรมของชาวซุนนะเนี่ยเขาจะมีอยู่3อย่างที่มันสำคัญมากๆหนึ่งคือสั่งใช้คนทำความดี2คือปรามไม่ให้ทำชั่ว3คือเรื่องของอีมานเรื่องของการรักษาอะกีดะห์และอีมานเนี่ยค่อนข้างจะเข้มข้นถ้ามัสยิดหนึ่งมันมัสยิดใดเนี่ยเวลาเราไปมัสยิดที่เป็นซุนนะห์เนี่ยพี่น้องลงไปละหมาดท่าแปลกๆนะลงไปละหมาดท่าแปลกๆหรือทำอะไรเพี้ยนๆเนี่ยผมเชื่อว่าต้องโดนทักแน่นอนต้องทักแน่นอนต้องมีคนทักอันนี้เอามาจากไหนใช่ไหมผมเคยเนี่ยไปเจอมัสยิดที่เป็นซุนนะห์แล้วก็มีคนนั่งล้อมแล้วก็ทำการเขาเรียกว่าอะไรนะซิกเกอร์ฮะถ้าเป็นมัสยิดอื่นผมเชื่อว่าไม่มีใครว่าใช่ไหมถ้าเป็นมัสยิดธรรมดานะที่ไม่ใช่ซุนนะห์เนี่ยไม่ได้แบบมีการสั่งใช้นะไปซิกเกตไปนั่งรวมตัวไปอ่านอะไรเนี่ยมันมีใครว่ามีใครไม่ใครสนใจแต่ถ้าไปมัสยิดซุนนะห์เนี่ยโดนเลยผมเคยเห็นตอนนั้นผมยังเป็นเด็กอยู่ไม่รู้เรื่องนะฮะก็มีคนพาไปนั่งซิกเกตแต่ว่าไอ้ที่ไปเนี่ยเป็นมัสยิดของซุนนะห์สักพักนึงก็มีบางคนนึงวิ่งเข้ามาเปิดประตูปังทำอะไรทำอะไรมานี่เอามาจากไหนนบีไม่ทำนั่นไอ้เราคนนึงไอ้บางคนนี้บ้าหรือเปล่าคือตอนนั้นผมยังไม่รู้เรื่องไงเฮ้ยบางคนนี้มันเป็นอะไรนี่นั่งอ่านซิกเก็ตเนี่ยทำไมอ่ะแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะซุบฮานัลลอฮ์ไม่ดีเหร
นี่ในใจนะไอ้บางคนนี่มาเดือดหน้าแดงกำเลยมาด่าว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 ่าไล่ออกไปตะเพิดนึกแล้วก็พอเราออกมาเราก็มาคุยกันไม่เป็นไรอดทนนะในหนทางของอัลลอฮ์อดทนนะในหนทางของเราเราก็ชาวเราอดทนไปไปต่อกันไปต่อกันในห้องไปไปไปทั้งในห้องก็ต่อกันชาวเราเนี่ยมาเซซุนนะเป็นอย่างนี้พี่น้องนี่คือคุณลักษณะของชาวซุนนะเลยชาวซุนนะนี่ต้องชัดเจนนะเรื่องพฤติกรรมต้องเป๊ะต้องถูกเลยไม่ถูกต้องว่ากันต้องคุยกันนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยไปแต่ถ้าว่ามีน้องไปมัสยิดที่มีซุนนะพี่น้องละหมาดยังไงก็ได้ตักเบ็ดยังไงก็ได้ตักเบ็ดเจ็ดก็ได้อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่มีใครว่าเลยเชื่อผมไหมไม่มีใครมาถามไม่มีใครว่าไม่มีใครสะกิดพี่น้องเราไปยืนที่ซุนนะดิอัลลอฮ์อัลลอฮ์โดนแล้วเฮ้ยหมาดอีกไงใช่ป่ะโดนแล้วละหมาดอีกไงบางทีมองเอ้ยตาเนี่ยมองมอสุยุนตามอสุยุนนี่ซุนนะเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเพราะอะไรเพราะเราพยายามลูซูมพยายามมั่นคงอยู่กับชาวซุนนะคืออยู่ชาวซุนนะก็คือเตือนกันบอกกันคอยสะกิดกันอะไรที่มันผิดเพี้ยนก็เตือนกันโดยเฉพาะเรื่องอะกีดะห์อย่ามาเพี้ยนเด็ดขาดนะอะกีดะห์นี่ไม่ได้นะครับเรื่องของการเชื่อถืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเพี้ยนไม่ได้ต้องชัดเจนนะครับวะลัมยะตะฟัรกูนี่แล้วก็ชาวซุนนะห์นะเขาไม่แยกกันเขาไม่แตกแยกกันอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ซุนนะห์เราไม่แตกแยกอย่าคำอย่ายิ้มชาวซุนนะห์เรารักกันมั่นคงมากเลยทุกวันนี้หลายกลุ่มหลายก็เลยอิสลามบอกนะครับคือมันก็แปลกนะจริงๆซุนนะห์เนี่ยในสมัยซอฮาบะเองถามว่าความขัดแย้งซอฮาบะมีนะครับอย่างความขัดแย้งซอฮาบะนี่เยอะมากเลยเยอะนะไม่ใช่น้อยท่านหญิงไอชาบอกนบีไม่เคยยืนฉี่อับดุลลอฮ์อิบนุบาสบอกฉันเห็นนบียืนฉี่จัดๆเลยขัดแย้งซาฮาบะห์นี่หลายคนขัดแย้งอะไรอบูฮุไรเราะห์นี่อะไรครับมีในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างคือขัดแย้งหลายอย่างเลยนะหลายอย่างเลยแต่ว่าเขาก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยนั่นดูแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเพราะปัจจัยสำคัญของการแตกแยกมาจากลูกศิษย์ลูกศิษย์นี่สำคัญลูกศิษย์เนี่ยชอบเชียร์และชอบแบ่งแยกและชอบชูอาจารย์ตัวเองคือใช่รู้สึกบางคนภูมิใจที่ได้อยู่กับอาจารย์คนนี้ใช่ไหมฮะภูมิใจเลื่อมใสแล้วพออาจารย์คนนี้ถูกว่าหรือว่าถูกนะซีฮันนิดเดียวนะมันยอมไม่ได้จริงๆนะครับไอ้เหมือนกับที่คำพูดว่าอาจารย์ฆ่าใครอะแตะเนี่ยคือยอมไม่ได้จริงคือเราเลื่อมใสเราอยู่กับเขาเราผูกพันกับเขาแล้วฉะนั้นยอมไม่ได้ตรงเนี้ยเป็นแบบทดสอบเลยเป็นแบบทดสอบจริงถ้าเราไม่ตามอารมณ์เราตามหลักการศาสนาเราก็ต้องดูว่าอาจารย์เราผิดจริงหรือถูกใช่ไหมครับแล้วก็จะไม่มีการตอบแทนอาจารย์หรอกเขาเรียกว่าตอบโต้แทนอาจารย์เนี่ยไม่มีเพราะว่าถ้าเขาจะตอบกันหรือว่าจะโต้กันเนี่ยก็เป็นความรู้ของเขาที่เขาสามารถวิจัยได้ส่วนเราเป็นลูกศิษย์สมควรจะฟังเฉยๆแต่เมื่อลูกศิษย์ทำหน้าที่เกินตัวเองเนี่ยเริ่มมาตอบแทนอาจารย์เรื่องมาพูดแทนอาจารย์มันก็มีการแบ่งแหละแบ่งค่ายนี้กับค่ายนี้แล้วก็คนเนี้ยเวลาฟังอาจารย์คนเนี้ยเขาก็จะไม่ฟังอาจารย์อีกคนหนึ่งเลยซุนนะก็เลยแยกกันจริงๆแล้วพวกเรากลุ่มเดียวกันเลยนะอะกีดะห์ของเราเนี่ยเรื่องอิสตวาเนี่ยจริงๆอ่ะเกณฑ์ของการที่เราจะเป็นซุนนะเหมือนกันเนี่ยอยู่ในเรื่องของอะกีดะห์เลยนะโลกเนี่ยอัลลอฮฺสุฮาตาลาสร้างมนุษย์มาให้แตกกันแตกต่างกันทุกอย่างยกเว้นกะลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ยกเว้นกะลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วในเรื่องของความเชื่อที่มีต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เหลือจุดนึงที่ต้องเหมือนกันไม่ให้แตกแยกกันจุดเดียวที่มันเป็นอะไรที่ง่ายด้วยการที่เราจะเชื่อเหมือนกันเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายแต่การที่เราจะมานั่งทำปฏิบัติให้เหมือนกันเลยเนี่ยเป็นเรื่องยากฉะนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยเมตตาเรานะครับให้เกิดความขัดแย้งได้ในเรื่องของการปฏิบัติที่มีมาหลักฐานนะที่มีหลักฐานจากกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีแต่แยกได้ขัดแย้งได้แตกต่างกันได้แต่เรื่องเดียวที่แตกต่างไม่ได้คือเรื่องของอะกีดะห์นะครับโดยเฉพาะเรื่องเขาจะมีประเด็นชัยคุณอิสลามอิบนุไม่ใช่
อิหม่ามตัยมียะห์เนี่ยเขาบอกว่ามีประเด็นอยู่ไม่กี่ประเด็นหรอกที่ทำให้เราแยกกันเป็นไม่ใช่ซุนนะห์กับซุนนะห์หนึ่งเรื่องอิสตาวะห์เนี่ยเรื่องการเราเชื่อว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทับหรือว่าทรงอยู่เหนือบนบัลลังก์ของอัลลอฮ์เนี่ยเราเชื่อเหมือนกันไหมถ้าเราเชื่อเหมือนกันนะเราคือซุนนะห์เหมือนกันพี่น้องดูค่ายนี้ใช่ไหมไม่ต้องก็ได้นะอ้าวอย่างนี้ก็ได้เอายกตัวอย่างยาตีมนะครับยาตีมหรือว่า GM หรือว่าทีวีมุสลิมหรือว่าค่ายนู้นสังกัดนี้เชื่อเหมือนกันไหมว่าอิสตาวะแปลว่าอยู่เหนือบนบัลลังก์ของอัลเลาะห์เชื่อเหมือนกันเลยเหมือนกันเชื่อเหมือนกันไหมเวลาที่เราตายไปแล้วเราจะได้เห็นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับ2ตาของเราเชื่อเหมือนกันเชื่อเหมือนกันไหมว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีมือแต่มือของพระองค์ไม่เหมือนสิ่งใดเชื่อเหมือนกันคืออะกีดะห์ตรงนี้เราเชื่อเหมือนกันเลยจริงๆเราเนี่ยคือซุนนะห์เหมือนกันเชคบัตบาฮารีหรือว่าเชคซอลาฟอซันบอกว่าจริงๆซุนนะห์เนี่ยลายะตะฟัรรอกูคือไม่แตกแยกกันแต่ว่าทำไมเราถึงแตกแยกกันจริงเราต้องไม่แตกแยกกันนะความขัดแย้งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งที่เป็นทัศนะเป็นคิลาฟที่เราคุยกันอิจติฮาดกันวิเคราะห์เท่าที่เรามีความสามารถและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ทั้งคู่แต่เราก็ยังแตกแยกกันอยู่ไม่เหมือนซอฮาบะห์เลยแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ตรงกับซุนนะห์เพราะถ้าเป็นซุนนะห์จริงต้องแตกเอ้ยต้องไม่แตกแยกกันนะครับต้องไม่แตกแยกกันกะมากอลาตะอาลาดังที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าววาตัสิมูบิฮัมลิลลาฮิญะมีอ์อ์วะลาตะฟัรรอกูนะครับจงยึดสายเชือกของอัลลอฮ์สายเชือกของอัลลอฮ์คือกิตาบุลลอฮ์นะครับทั้งหมดเลยจงยึดสายเชือกของอัลลอฮ์ยะมีอันโดยทั่วกันวะลาตะฟัรรอกูและอย่าได้แตกแยกกันเราหลายคนเนี่ยเอาคำเนี้ยมาใช้ในทางที่ผิดบางคนเอาอายะห์กุรอานเนี่ยมาใช้เราต้องรวมตัวกันโดยที่ไม่คำนึงถึงความถูกต้องในเรื่องของอะกีดะห์ในเรื่องของอะกีดะห์เราต้องรวมตัวกันใครจะคิดยังไงกับอัลลอฮ์ยังไงใครจะแนวทางไหนไม่เป็นไรเราต้องรวมตัวกันและอย่าแตกแยกกันนี่ไงอายะห์กุรอานหลักฐานแต่จริงๆแล้วหลักฐานเนี่ยก็บอกกับเราว่าเราต้องรวมตัวกันบนอะกีดะห์ที่ถูกต้องอย่าแยกอย่ามีอะกีดะห์ที่เพี้ยนไปสักนิดนึงก็ไม่ได้ต้องรวมตัวกันด้วยกิตาบุลลอฮ์นะครับบิฮับลิลลาห์ฮับลุลลอฮ์ฮับลิลลาห์เนี่ยหมายถึงสายเชื่อของอัลเลาะห์นี่หมายถึงกิตาบุลลอฮ์หรือว่าความเชื่ออีหม่านที่ถูกต้องนะครับอิสตะมาอูอะลัลฮักกะชะซะละบอกว่าพวกเขาชาวซุนนะห์เนี่ยเขาต้องรวมตัวกันอยู่บนสัจธรรมวะลัมยะตะฟัรรอกูอันและต้องไม่แยกออกจากกันวะลัมยัคตะลิฟูฟีแล้วก็ไม่มีความขัดแย้งกันและกันฮาอูละฮุมอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์นี่แหละชาวซุนนะห์จริงๆชาวซุนนะห์จริงๆพี่น้องลองเอาง่ายๆเรามีโต๊ะครูที่เป็นซุนนะห์กี่คนสมมติเราเอาเกณฑ์ในเรื่องของอะกีดะห์มาวางใช่มั้ยถ้าโต๊ะครูคนใดก็แล้วแต่ที่มีอะกีดะห์เหมือนเราเนี่ยและไม่มีการปฏิบัติที่เป็นบิดอะห์เนี่ยนั่นคือซุนนะห์หมดเลยเราฟังทุกคนมั้ยฟังได้ทุกคนมั้ยอีซะละหรือว่าเราฟังเฉพาะค่ายนี้เราไม่ฟังหรือว่าอาจารย์เขาขัดแย้งกันเราก็เลยไม่ฟังเพราะว่าเราโมโหไปกับอาจารย์ด้วยถ้าเรายึดแสดงว่าเราไม่ใช่ซุนนะแต่ถ้าเราสามารถข้ามมุมมองตรงนี้ได้นะเราจะใกล้ซุนนะมากเลยเพราะเรามีเกณฑ์วัดที่ถูกต้องเกณฑ์วัดของเราคืออีหม่านคืออะกีดะห์เอาคนนี้ก็อะกีดะห์เดียวกันเนี่ยเขาทะเลาะกันอาจารย์เขาทะเลาะกันเราไม่ได้ไปทะเลาะด้วยเขาด้วยนี่เราก็เรียนรู้อะเราก็เรียนจากคนนี้ศึกษาแต่ถ้ามันอะกีดะห์ไม่เหมือนอันเนี้ยไปเลยเราไม่เอาเราไม่เรียนมีบิดอะห์อันเนี้ยไปเราไม่เอาไม่เรียนนะครับแต่ถ้าเหมือนกันทะเลาะกันก็เรื่องของเขาแต่เราก็ข้ามขีดจำกัดตรงนี้ไปให้ได้นะครับอัมมัลลดีนฟัรรกูดีนะฮุมวะกานูชีอะนะครับเชคซะละบอกว่าส่วนอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าบรรดาผู้ซึ่งที่ชอบสร้างความแตกแยกในศาสนาของพวกเขาว่าแก้หนูเชียอาแล้วก็กลายเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นพรรคเป็นพวกกันนะเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังอายะห์ถัดมาว่าลัสตามินฮุมฟีชัยอินมุฮัมมัดเจ้าเนี่ยไม่ได้เป็นคนแบบนั้นหรอกไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งจากพวกเขาแต่อย่างใดมุฮัมมัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างความแตกแยกแต่อย่างใด
innama amruhum ilallahi thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. แท้จริงกิจการงานของพวกเขาอะที่สร้างความแตกแยกเนี่ยจะถูกส่งไปณที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาและในวันกิยามะฮ์อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาจะทำการยูนับบิอุฮุมได้อธิบายให้กับพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาได้ปฏิบัติมาคืออายะห์กุรอาน2อายะห์นี้นะครับได้พูดถึงประชาชาติก่อนหน้าเราประมาณว่าคือยะฮูดีแบ่งออกเป็น72จำพวกแล้วก็คริสเตียนแบ่งออกไปเป็น72จำพวกส่วนประชาชาติอาหรับแบ่งออกเป็น73จำพวกคือการที่แบ่งออกไปเป็นตรงเนี้ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าท่านนบีไม่เกี่ยวท่านนบีไม่ใช่เป็นคนที่มีกระบวนการในการแบ่งแยกแบบนี้นะครับท่านนบีเนี่ยสอนให้ทุกคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่พวกเขาแบ่งกันเองนะครับและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะชี้แจงพวกเขาในวันกิยามะฮ์ที่พวกเขาแบ่งเพราะความอธรรมไม่ใช่แบ่งเพราะสัจธรรมนะครับแบ่งเพราะอะไรอารมณ์ตัวเองอยากจะอธิบายศาสนาแบบนี้นะครับก็แล้วก็เป็นค่ายขึ้นมาใช้สมองใช้ปัญญาวะซาลิกอันนัสซุนนะตะวันญะมาอะตะอะห์กะมานะครับเชคบาร์บาฮาดีเลยบอกว่าฉะนั้นน่ะถ้าเราตัดปัญญาออกนะจะเห็นว่าซุนนะและญะมาซุนนะและการปฏิบัติของบรรดาซอฮาบะห์อะห์กะมาคือสิ่งที่มาครอบคลุมในการตัดสินทุกประเด็นแล้วอัยอัตกอนะมีความหมายอีกนัยยะหนึ่งก็คือว่าเป็นการตัดสินนั่นแหละนะครับเป็นหุกกลมของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดแล้วฟัลอิห์กามุมะนาฮูฉะนั้นคำว่าอิห์กามหรือว่าอะห์กัมเนี่ยความหมายอีกความหมายหนึ่งก็คืออิสกอนูอิสกอนูแปลว่ามีความละเอียดละออหรือว่ามีความครอบคลุมรอบด้านอย่างชัดเจนแล้วนะครับอัสกอนาอัมรอดดีนะกุลละฮูนะครับหมายความว่าอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาเนี่ยทำให้ซุนนะและญะมาอะห์หรือว่าการซอฮาบะห์การดำเนินชีวิตของซอฮาบะห์ท่านนบีเนี่ยมีความละเอียดในทุกๆเรื่องราวของศาสนาแล้วฟัดดีนุกุลลูฮูมัซซูรุนฟิสซุนนะติวันญะมาอะห์ฉะนั้นเรื่องศาสนากุลลูฮูทั้งหมดเลยมัซซูรุนถูกร้อมเอาไว้มัซซูรแปลว่าถูกร้อมหรือว่าถูกจำกัดเอาไว้ฟิสซุนนะวันญะมาอะในคำว่าซุนนะและญะมาอะเรียบร้อยแล้วกะมากอลัสศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วมาดูคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้นะครับว่าฟะอินนะฮูมัยยะอิชมินกุมฟะซะยะรออิคติลาฟันกะซีรอหากว่าใครได้มีชีวิตอยู่นะครับหลังจากนี้เขาจะได้เห็นความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างมากมายวันนี้เราได้เห็นแล้วพี่น้องเห็นไหมเห็นผมเห็นน่ะผมไม่รู้ใครเห็นไม่รู้แต่ผมเห็นแต่แยกกันเยอะมากเลยแล้วนบีก็บอกไว้แล้วว่าจะเห็นแล้วเราก็เห็นไม่ใช่เยอะอย่างเดียวนะเยอะมากเยอะแม้กระทั่งว่าขนาดพื้นที่เดียวกันยังแตกแยกกันได้เลยซุนนะเหมือนกันนะครับความเชื่อเดียวกันเนี่ยการละหมาดเหมือนกันดูอาเดียวกันไม่จะแตกแยกกันได้เลยเยอะไหมเยอะมากและนบีบอกว่าอะไรฟะอะลัยกุมบิซุนนะติทางเดียวเลยจะรอดก็คือซุนนะของฉันไม่รู้ว่าคุณจะเอาอุลามะไหนไม่รู้ว่าแต่ผมจะซุนนะของท่านนบีซุนนะของท่านนบีคําพูดแบบเนี้ยไม่ใช่หมายความว่าทิ้งอุลามะนะหมายความว่าอุลามะที่ยึดอยู่บนซุนนะนบีนะผมก็เอาแต่ถ้าเราอุลามะคนไหนไม่ได้ยึดซุนนะนบีเนี่ยอยู่ดีมาอธิบายเรื่องศาสนาด้วยกับปัญญาของตัวเองไม่เอาไม่เอาแน่นอนนะครับลายะกีมันฮาซัลอิคติลาฟอิลลัตมัสซุบิซุนนะติรอซูลุลลอฮ์ผมไปฟังคือทุกวันเนี่ยพี่น้องใช่มั้ยสิ่งที่ผมมาสอนพี่น้องเนี่ยผมเองก็เรียนสิ่งที่ผมสอนพี่น้องหนังสือเล่มเนี้ยผมเรียนก่อนที่จะมาสอนพี่น้องทุกวันแต่ผมจะเรียนช่วง 3:00 ถึงซุบฮ์ผมมีเวลาแค่ช่วงนั้นเรียนจากคำพูดของเชคซอลและฟาวซานจากคลิปนี้เป็นความเมตตาที่เราให้จริงเพราะว่าต้องเรียนจากอุลามะจริงในคลิปเนี่ยในคำพูดของเชคซอลไม่มีคำว่าชาร์ตตัวนี้มันเพิ่มเข้ามาลายะกีมันฮาซาลิคติลาฟอิลลัตมัสซุกเขาบอกว่าเชคซอลบอกว่าบุคคลหนึ่งเนี่ยจะไม่สามารถปกป้องตัวของเขาหรือว่าความเลวร้ายจากการแตกแยกได้คือเราเนี่ยไม่สามารถจะปกป้อง
ความแตกแยกได้อิลลัตมัสซุกบิสุนนะติรอซูลุลลอฮ์เว้นเสียแต่เราจะยึดมั่นในสุนนะห์นบีถ้าคุณยึดมั่นคุณไม่แตกแยกแต่ถ้าคุณไม่ยึดมั่นคุณจะกลายแล้วก็ไปเป็นกลุ่มเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นเผ่าเป็นแนวทางอื่นไปนะครับบางทีเนี่ยดูแล้วเหมือนเราคนเดียวอะที่ยึดอยู่บนสุนนะห์นบีแต่คนอื่นยึดพักนี้ยึดอาจารย์คนนี้ยึดอาจารย์คนนู้นพี่น้องเราไม่ได้เดียวดายนะฮะเพราะว่าที่เรายึดเนี่ยคือซอฮาบะเหมือนกับซอฮาบะเนี่ยรุ่นก่อนรุ่นท่านนบีเลยฉะนั้นวันนี้ในยุคเนี่ยเราอาจจะยืนน้อยแต่พอมาในวันกิยามะห์เนี่ยคนที่ยึดเหมือนกับเราที่อยู่ในแต่ยุคแต่ละสมัยเนี่ยเขาจะเอามาถูกรวมกันน่ะแล้วมันเยอะเข้าใจมั้ยคือในสมัยนบีตั้งแต่สมัยนบีหลังจากนบีหลังจากแต่ละปี1400กว่าปีจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เนี่ยพอวันกิยามะห์ปั๊บคนพวกนี้ที่มีแนวทางเดียวกันเอามายืนรวมกันน่ะเยอะแต่คนแต่ละยุคสมัยมีอาจารย์ของตัวเองในยุคนั้นน่ะวันนี้อาจารย์คนนี้ดังที่สุดในยุคแล้วฉันตามอ่ะ200 300 40,000 ตามก็ตามมายุคนี้แหละพอตามไปวันกิยามะห์เนี่ยก็ 40,000 น่ะแค่นี้แหละยุคอื่นไม่มีเพราะเขาไม่รู้จักใช่ป่ะก่อนหน้านี้เขาไม่รู้จักอาจารย์คนนี้หลังจากนี้เขาไม่รู้จักเพราะจะมีอาจารย์คนใหม่ขึ้นมาแต่เราเนี่ยนะวันกิยามะห์เนี่ยไปยืนอยู่กับคนที่เดียวกันตั้งแต่ยุคสมัยนบีเยอะฉะนั้นไม่ใช่น้อยอย่าได้เสียใจนะพี่น้องบางคนโอ้ฉันยืนหยัดอยู่คนเดียวเลยเปล่าหลายคนนะครับหลายคนวะฮิยามากานะอะลัยฮิอัรเราะซูลุวะอัศฮาบุฮูฟิลอะกีดะฮ์วัลอิบาดะฮ์วัลมุอามะลาตวัลอัคลาวัลอาดาบวะฮิยานะครับไม่ได้ด่านะเป็นภาษาอาหรับวะฮิยานะครับเฮียบอกว่าเชฟซาลาบอกว่ามันคือที่เราคุยกันมาเนี่ยมันคือนะครับคือสิ่งที่รอซูลนั้นดำรงอยู่ว่าอัสฮาบูฮูและบรรดาซอฮาบะดำรงอยู่ฟิลอะกีดะห์ในเรื่องของอะกีดะห์เนี่ยเหมือนกันเลยนบีกับซอฮาบะห์เนี่ยอะกีดะห์เดียวกันวัลอิบาดะห์การปฏิบัติเดียวกันวัลมุอามะลาตการดำเนินชีวิตแบบสังคมมุอามะลาตแปลว่าการอยู่แบบสากลสังคมทั่วไปเนี่ยเหมือนกันมีแนวทางเดียวกันคือไม่นินทาไม่โกหกไม่หลอกลวงไม่โคดโกงไม่กินดอกเบี้ยไม่ดีซีนะแนวทางเดียวกันนะครับมุอามะละวันอัคลากมารยาทเดียวกันนบีบอกอะไรมัลลัมยัรฮัมซอกีรานะวะยุวักกิรกะบีรานะวะลาวะยะลัมลิอาลิมินาฮักกอใครก็ตามที่ไม่เอ็นดูผู้น้อยไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่ไม่รู้สิทธิ์ที่ผู้รู้ควรจะได้รับไม่ใช่พวกของเรามารยาทนบีเนี่ยสอนเอาไว้ฉะนั้นซอฮาบะห์เนี่ยคนที่ตามนบีที่เรียกว่าอะลุสุนนะห์มารยาทเดียวกันนะเขาไม่ด่าผู้ใหญ่มุสลิมเราไม่มีด่าผู้ใหญ่แนวทางนบีไม่มีด่าผู้ใหญ่ต่อให้ผู้ใหญ่ผิดก็ไม่ด่าเราจะใช้คำพูดวาจาที่ค่อนข้างจะอิฮติรอมคือให้ความเคารพให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ในขณะเดียวกันเด็กๆเราก็ไม่รังแกนะครับเด็กๆขึ้นมามีความรู้ทางด้านศาสนาอิจฉาเขารังแกโดยที่ไม่ให้ที่เขายืนในสังคมนะรังแกเขาโดยที่ไม่เขาทำงานศาสนาเลยพยายามปักผักใสไล่ของเขาออกไปไม่เอานี่ก็คือรังแกหรือว่าบรรดาผู้รู้เนี่ยสิทธิ์ของผู้รู้จะเหนือกว่าสิทธิ์ของคนทั่วไปพี่น้องในอิสลามเราเรื่องของการให้เกียรติผู้รู้นี่สำคัญมากสำคัญจริงๆนะครับพี่น้องและบ้านเราเนี่ยเป็นอะไรที่ให้เกียรติผู้รู้น้อยมากถ้าพี่น้องได้มีโอกาสไปประเทศอาหรับเวลาพี่น้องดูเวลาเชคหรือบรรดาอุลามะเขานั่งสอนหนังสือเนี่ยถ้าอุลามะเขาพูดอะไรเนี่ยลูกศิษย์ก็จะเงียบและจะไม่มีใครสักคนเนี่ยพูดแทรกแต่บ้านเราเนี่ยสอนอยู่แล้วมันยังไงล่ะอาจารย์มันใช่อาจารย์ยังไม่ทันพูดจบเลยใช่ไหมมันใช่อาจารย์มันไม่ใช่อาจารย์สวนป้าบบ้านเราอย่างนี้จริงบางคนเนี่ยนู่นเลยครับเปิดสลงอาจารย์เปิดสลงอาจารย์เดินมาบู๊อาจารย์ในโรงเรียนศาสนาพี่น้องผมเจอกับตาเลยเข้าบินอาจารย์อย่างเงี้ยมีบ้านเรานี่อาจารย์หมดท่าเลยผู้รู้ของเราหมดท่าแล้วบางทีผู้รู้เราก็ไม่วางตัวผู้รู้นะไปตีสนิทกับลูกศิษย์มากเกินไปนะคือไปเล่นนะลูกศิษย์ก็เล่นหัวเลยคราวนี้
แล้วก็บอกลูกศิษย์ไม่ให้ความเคารพตัวเองก็ไม่ทำตัวเป็นอาจารย์ไม่ทำตัวให้ดีเหมือนกันนะครับก็เราก็เรื่องศาสนามันก็ครอบคลุมเรื่องนี้ด้วยนะครับอัลลอฮฺสุนนะก็ครอบคลุมแล้วก็เด่นชัดด้วยพี่น้องจริงๆเนี่ยเรื่องอัลลอฮฺสุนนะวะญะมาอะห์ไม่ใช่เด่นชัดเรื่องหักล้างความจริงความเท็จอย่างเดียวนะเรื่องมารยาทอัลลอฮฺสุนนะก็เด่นนะครับแต่ว่ายังหายากมากเลยมารยาทที่เด่นๆผมเจออาจารย์อับดุลบารีนะปาเลนเนี่ยอาจารย์อับดุลบารีนะปาเลนพี่น้องเรื่องของมารยาทเนี่ยหายากมากคนที่ได้เจอสัมผัสเนี่ยรู้ว่าท่านนี่สุดยอดจริงๆมารยาทพี่และท่านเนี่ยทัศนะของท่านเนี่ยคือไม่ถ่ายรูปฉะนั้นพี่น้องจะไม่มีโอกาสได้เห็นแม้กระทั่งบรรยายเขาก็ไม่ออกกล้องเขาจะออกเป็นเสียงอย่างเดียวพี่น้องไม่มีโอกาสได้เห็นคนแบบนี้ยิ่งใหญ่นะผมว่านะเพราะอะไรมั้ยมีแต่คนอยากเจอคนอยากรู้จักคนอยากที่จะเจอเขาอะและในวันกิยามะห์เขาจะมาแบบในสภาพที่คือทำไมเขาถึงไม่ออกกล้องมั้ยเขากลัวเรื่องของการตะกบอร์เขาบอกว่าใบหน้าเขาเนี่ยไม่จำเป็นหรอกที่คนต้องรู้จักในต่างจากพวกเรานิดนึงเวลาเราบรรยายก็ต้องขึ้นป้ายหลาเลยเหมือนเรียกหาเสียงเลยบางทีนะไปงานบรรยายอาจารย์มาเป็นคณะเลยบางทีมันก็ต้องคิดนะไม่มันต้องคิดผมบางทีก็คิดเคยคิดแล้วเคยเคร่งอยู่พักหนึ่งลบหน้าตัวเองออกหมดเลยครับผมได้แค่พักเดียวนั่นแหละมาอีกแล้ว คือมันต้องคนที่หัวใจแบบผมว่ามันต้องคนที่เช็คเนี่ยตัวเองอยู่ตลอดนะเขาว่าผมเชิญมาพูดคุยเรื่องเราศาสนาตอนที่พาคนไปทำอุมเราะห์เนี่ยเขามานั่งแล้วเขาก็บอกว่าอะไรมั้ยเขาบอกเขาอายเขาอายว่าอะไรเขาอายที่เขาจะพูดศาสนาเพราะผมก็อยู่คนนั้นคนนี้คนที่มีความรู้นักศึกษาหลายคนที่มีความรู้ศาสนาก็อยู่ฉะนั้นที่เขามีความรู้มากกว่าพวกเราแต่ด้วยกับมารยาทของเขาเขาอายคำพูดของเขาเนี่ยผมไม่ชอบคนเนี้ยผมไม่ชอบคนนี้ผมก็บอกแกว่าผมไม่ค่อยชอบคนนี้แกบอกไม่เป็นไรอัลฮัมดุลิลลาห์คนนี้ดีมันแกมีมุมมองที่ให้โอกาสคนแล้วก็มองคนในแบบดีๆทั้งหมดเลยซึ่งต่างจากตัวเราเองเราไม่ชอบพฤติกรรมคนนี้เราก็บอกเราไม่ชอบรู้สึกคนนี้ไม่ค่อยชัดเจนไม่ค่อยแต่เขาไม่เขาบอกอินชาอัลเลาะห์นะเขามีโอกาสนะเขาเรียนอินชาอัลเลาะห์เขามีโอกาสถ้าเขาไม่ถูกก็ไปบอกเขาอินชาอัลเลาะห์เนี่ยดูเขาพูดง่ายๆเบาๆแต่มันยิ่งใหญ่นี่คือมารยาทซุนนะห์จริงต้องแบบนี้ซุนนะห์จริงต้องแบบนี้พี่น้องไม่ใช่เฮ้ยทำได้เหรอแบบนี้ทำได้เหรอการโบกเวกโวยวายมันเป็นลักษณะที่อัลลอฮ์ไม่ชอบหรอกนะครับการโบกเวกโวยวายการแสดงพฤติกรรมที่แบบอหังการเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ชอบการก้าวร้าวการแข็งกระด้างเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ชอบอัลลอฮ์ชอบบ่าวที่ถ่อมตนยิ่งถ่อมตนอัลลอฮ์ยิ่งรักแล้วเราก็ยิ่งให้นะครับให้มากขอให้พวกเราเป็นคนที่ถ่อมตนนะที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาละถ่อมตนตรงนี้ไม่ใช่หมายความว่าเป็นคนขี้ขลาดที่จะพูดศาสนานะพูดแต่ไม่ใช่กล้าวร้าวนะครับ เชฟซาลาบอกว่าฮุมุลฟิรกะตุนนาจีจ้ะอัลลอฮฺสุนนะวันจะมาที่มีพฤติกรรมเดียวกันเหมือนท่านนบีเนี่ยเราเรียกกันว่าฟิรกอห์กลุ่มชนที่นาจีจะรอดพ้นจากการแตกแยกรอดพ้นจากฟิตนะห์ต่างๆนะครับและพี่น้องสังเกตดูคนที่เป็นสุนนะห์จริงๆเนี่ยเวลาเกิดฟิตนะห์เนี่ยเขาจะไม่ค่อยอยู่ในนั้นด้วยไม่ค่อยอยู่มีแต่คนที่ไม่ค่อยรู้ศาสนาและอยู่กันเต็มไปหมดเลยแล้วก็ต่างเนี่ยเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เราเรียกว่าฟิตนะห์เนี่ยพี่น้องไปดูเถอะหน้าเดิมๆนั้นเลยที่อยู่อะหน้าจับจ้วงหน้าแฉหน้าประจานหน้าเดิมๆทั้งนั้นเลยไปดูดิอาจารย์ดาวุฒิยันเนี่ยมีไหมที่อยู่ในแนวทางการด่าทอการมาประจานกันไม่มีอาจารย์อินยัสวารีอาจารย์คอลิดวารีอาจารย์อะไรก็แล้วแต่ว่าไม่มีมานั่งเหมือนกับคนเอาวามที่แบบด่าคนนู้นด่าคนนี้เด็กคนนั้นแสดงความคิดเห็นอย่างนู้นอย่างนี้เยอะแยะเพราะเขารู้ไงเขารู้ว่าอะไรควรไม่ควรเขารู้แล้วเขาก็รอดพอวันเกียมัดพอเราสอบสวนใครพูดอะไรบ้างในเหตุการณ์นี้เขารอดเพราะเขาไม่พูดอะไรเลย
อันนี้โดนมันนี่เลยโพสอะไรอันนี้มาโดนมันนี่โพสอะไรอันนี้โดนมันนี่โพสอะไรพูดอะไรทุกอักษรถูกสอบสวนหมดแต่คนแบบนี้รอดเพราะเขาจะพูดเฉพาะสิ่งที่มีประโยชน์เนี่ยเห็นไหมคนอะลุสนะมันจะมารอดนะครับมิมบัยนิสลาซินวะซะบะอีนฟิรกะกุลลาฮาฟินนาร์อิลลาวาฮิดะนะครับคือรอดพ้นจากระหว่าง73จําพวกนะครับที่ทุกๆจําพวกนั้นจะตกลงไปในไฟนรกตกลงไปในไฟนรกไม่เหลืองบิดอะห์ก็เหลืองชีริกไม่เหลืองชีริกก็เหลืองมักซียัตเรื่องมัสยิดก็เรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นหลายเรื่องนะตกไปตามกันเว้นเสียแต่กลุ่มชนที่อัลลอฮ์ให้รอดพ้นกอลูบรรดาซอฮาบะห์ถามมันฮียะยารอซูลุลลอฮ์ใครกันหรือท่านรอซูลท่านนบีของอัลลอฮ์ท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์ใครกันที่รอดฟะฮาซิฮิลลตีอิสตะไนตุมินฮาซิลฟิรกะจะมาอะตุนมุตะมัยยิซะมินฟะมันฮียะفهذه التي أثنيت من هذه الفرقة جماعة متميزة فمن هي ก็มีการถามท่านนบีนะครับว่ากลุ่มชนอะไรล่ะที่ถูกยกเว้นออกไปกลุ่มชนอะไรที่ถูกจำแนกออกไปเป็นกลุ่มชนที่ทำให้รอดนะครับและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อธิบายซอฮาบะห์ทันทีเลยว่ามันคานะอะลามิสลิมาอะนะอะลัยฮิวะอัศฮาบีก็คือบุคคลที่ดำรงเหมือนกับที่ฉันอยู่เหมือนที่ฉันปฏิบัติเหมือนที่ฉันมีความคิดมีอะไรฮะมีหลักความเชื่อการปฏิบัติเดียวกันมีมุอามะลัตเดียวกันและบรรดาซอฮาบะห์ดำรงเหมือนกับฉันดำรงเนี่ยนี่แหละรอดพูดง่ายว่าถ้าเราทำตัวเองนะให้อยู่ประคับประคองตัวเองให้อยู่บนแนวทางนบีนะไม่ไปหลงแนวทางอื่นเรารอดแน่นอนอินชาอัลเลาะห์เรารอดแน่นอนนะครับมาอะลัยฮิรอซูลุวะอัศฮาบูวะซุนนะฟะมันลาซิมะฮูนะจาวะลิซาลิกะซัมมุบิลฟิรกะตินนาจียะนะครับก็คือสิ่งที่รอซูลและบรรดาซอฮาบะห์ยืนอยู่เราเรียกกันว่าซุนนะฟะมันลาซิมะฮูใครก็ตามที่มั่นคงนะครับนาจาเขาก็จะรอดพ้นวะลิซาลิกะด้วยกับเหตุดังกล่าวนี้เองซัมมุบิลฟิรกะตินนาจียะเราจะเรียกชาวอะลุซุนนะห์อีกชื่อหนึ่งว่าฟิรกะนาจียะนะครับฟิรกะนาจียะครับน้ำอุ่นติดคุกไปแล้วนี่ขอแห้งเหมือนจ่าไปว่าจ่าเขาไม่รู้จ่าอ๋อถามน้ำอุ่นเดี๋ยวนี้อาชญากรเยอะอาชญากรรมเยอะมากจะต่อไหมฮะเหลืออีกนิดนึงเอาละโอเคครับครับกอลูฮูคำพูดของเชฟบัตบาฮารีนะครับที่อธิบายว่าวัตบายยินาลินาซีวะอัลันนาฟะอัลันนาซีอิติบะนะครับคือเรื่องของอัลลุสุนนะวันจะมาเนี่ยที่จะไปครอบคลุมทุกเรื่องเราศาสนาเนี่ยหมายความว่าถูกอธิบายกับผู้คนเรียบร้อยแล้วและจำเป็นที่ผู้คนทุกคนนั้นต้องปฏิบัติตามเชฟซาลาก็บอกว่าตาบายยินาลินาสอันนะอัมรอดินกุลละหุฟีลุซูมิสุนนะวันจะมาเชฟก็บอกว่าการที่เชฟบาบารีบอกว่ามีการอธิบายเดี๋ยวยังไม่จบครับข้างหลังยังไม่จบยังต่ออยู่เลยนะครับมีการอธิบายเรียบร้อยสำหรับผู้คนแล้วต่อบรรดาผู้คนแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าแท้จริงเรื่องราวศาสนาทั้งหมดนั้นก็คือต้องดำรงอยู่กับซุนนะห์วัลญะมาอะห์นั่นเองฟะลายูคอลิฟะมาอะลัยฮิอะลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์ไม่มีการสร้างความแตกแยกหรือสร้างความขัดแย้งหรือแตกต่างออกไปจากชาวอะลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์อิลลาอะฮลุดดอลานเว้นเสียแต่พวกหลงผิดคนที่จะมีความแตกต่างในกลุ่มเรานะครับหรือว่าในกลุ่มอะลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยมีแต่คนที่หลงผิดคำเนี้ยมันเป็นคำที่ทำลายจิตใจคนหลายคนอยู่เหมือนกันบางทีเรื่องของภาษาก็สำคัญเหมือนกันนะไอ้พวกหลงพวกหลงเขาก็จะโอ้โหว่าเราขนาดนี้เลยวะเราไม่ได้หลงอะไรขนาดนั้นนะก็ยังอัลลอฮ์เหมือนกันนะก็ยังนบีเหมือนกันยังว่าหลงเลยอ่ะใช่ไหมแต่จริงมันก็ไม่รู้จะเอาคำไหนมาใช้เพราะภาษาหลับดอลล้านแปลว่าหลงนะครับต้องเข้าใจด้วยเราไม่ได้แบบว่า
ต้องการจะไปประณามหรือว่าไปทำให้เกิดความเลวร้ายทางจิตใจแต่เราพูดไปตามที่เขาพูดกันนะครับคือถ้าคุณไม่เอาซุนนะมันจะมาคุณก็เดินหลงเดินผิดทางอ่ะให้มันเบาๆเดินผิดทางนะครับเดินทางที่ไม่ถูกต้องจะคำพูดใดก็แล้วแต่คุณไม่ใช่อยู่บนทางนำนะครับฟามาซะบะอ์ดัลฮักกิอิลลัดดอลาลในอายะห์กุรอานบอกว่าอะไรล่ะที่ผิดหลังออกจากสัจธรรมนอกจากหลงผิดทางผิดเวลาเราไปเชียงใหม่แล้วออกไปใต้ออกไปตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงตะวันออกตะวันตกเนี่ยมันไม่ใช่ทางเหนือใช่ไหมเวลาเราจะไปเหนือไปเชียงใหม่เราก็ต้องไปทางที่ตรงถูกต้องถ้าเราไปใต้มันก็ผิดมันก็ไปยังไงให้เร็วยังไงให้ดียังไงคุณก็ไปไม่ถึงเป้าหมายเหมือนกันคนถ้าเรียนศาสนาไม่เจอซุนนะห์นบีเนี่ยคุณจะไปเอาสวรรค์กับใครอ่ะใช่ไหมคุณละหมาดเนี่ยคุณไม่รู้เลยว่านบีละหมาดยังไงคุณทำพิธีกรรมศาสนาคุณไม่สามารถตอบได้ว่านบีทำหรือไม่คุณจะไปเอาศาสนาใครคุณหลงอ่ะคุณไปผิดทางอ่ะนะมันสำคัญมากเลยแล้วคุณเหนื่อยด้วยคุณเหนื่อยเพราะคุณออกตัวแรงคุณเหนื่อยคุณเต็มที่กับมันคุณปกป้องคุณรักษามันแต่มันไม่ใช่ทางที่ถูกต้องวันกิยามะห์คุณก็ไม่ได้อะไรเหนื่อยนะครับเรียกว่าหลงก็สมควรแล้วฟะมันตะรกัลฮักกะใครก็ตามที่ทิ้งสัจธรรมวะกออะฟิลดอลาลเขาก็ตกลงไปในทางที่หลงผิดวัลฮักกุสัจธรรมที่พูดถึงนี้มาอะลัยฮิอัลซุนนะวัลญะมาอะฮ์ดุนกอยริฮิมก็คือชาวซุนนะห์วัลญะมาอะฮ์เขายืนอยู่พูดง่ายๆว่าเราอยากจะรู้ว่าอะไรคือสัจธรรมให้ไปดูว่านบีทำยังไงและบรรดาซอฮาบะห์ปฏิบัติยังไงนั่นแหละสัจธรรมว่าเขายืนอยู่ตรงนั้นนะครับเกณฑ์อยู่ตรงนั้นอิสลามเราอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ว่าศาสนายังไงดูที่โต๊ะครูอย่างเดียวไม่ใช่นะครับต้องไปดูที่นบีเขาว่ายังไงและเราจะไปถึงนบีได้ก็ต้องผ่านอุลามะนะครับผ่านโต๊ะครูที่น่าเชื่อถือครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับหลักสูตรของเราวันนี้ก็จบไปนะครับกับคำพูดของเชคบัรบาฮารีนะครับแล้วก็ในรอบต่อไปนะครับก็จะมาถึงว่าอัลลอฮ์รหิมะกัลลอฮุอันนัดดีนอินนามะจามินกิบะลิลลาตะบารอกะวะตะอาลาลัมยูฎออะลาอุกูลิดิยานวะลออิฮิมอันนี้สำคัญมากรอบหน้าพี่น้องขาดไม่ได้เพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องการชี้แจงอธิบายว่าศาสนาเนี่ยมันไม่ได้วางอยู่บนทัศนะของบรรดาผู้รู้นะครับแล้วเราจะมาสร้างความเข้าใจกันว่าเอาแล้วตกลงเราต้องตามไหมผู้รู้เวลาผู้รู้ฟัตวาเนี่ยต้องตามไหมหรือว่าไม่ต้องตามหรือว่ายังไงนะครับอินชาอัลลอฮ์เรื่องไหนนะฮะสรุปเรื่องของเรานะครับก็คือแนวทางที่ถูกต้องก็คือแนวทางซุนนะห์วัลญะมาอะห์มันครอบคลุมทุกเรื่องราวแล้วนะครับเรื่องสุนนะครอบคลุมหมดเลยแม้กระทั่งเรื่องความฝันนะอย่างที่บอกเรื่องความฝันเรื่องอุจจาระเรื่องปัสสาวะครอบคลุมทุกอย่างเลยพูดง่ายพี่น้องจะหันไปทำอะไรพี่น้องไปดูเลยสุนนะนบีมีไหมนะครับมีทุกอย่างเลย บางคนมองเรื่องศาสนาเป็นเพียงแค่เรื่องการละหมาดเรื่องการละหมาดอย่างเดียวคือจะมีศาสนาก็แค่การละหมาดจะสมฮิญาบก็คือแค่ตอนละหมาดพอออกนอกละหมาดก็ไม่สวมฮิญาบแล้วนะครับบางคนก็ทิ้งศาสนาไว้แค่ในมัสยิดพอออกจากมัสยิดก็ไม่มีศาสนามันก็ไม่ใช่เพราะศาสนามันทุกเรื่องนะครับทุกเรื่องเลยแม้กระทั่งเราพูดคุยเนี้ยการที่เรามานั่งเรียนนั่งคุยเนี้ยมันก็มีศาสนาเข้ามาดูแลเรานะครับว่าเราจะเรียนอะไรเรียนยังไงนั่งฟังแบบไหนอิสลามเขานั่งฟังแบบไหนพูดง่ายเวลาเราทำฮะลักอเนี่ยนบีไม่อนุญาตให้เรานั่งตรงกลางตรงกลางไม่อนุญาตให้นั่งนะตรงกลางนี่ไม่ได้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ฮาลากอไงอันนี้คือนั่งแล้วพวกท่านก็มามองที่ผมหรือว่าพี่น้องทราบไหมมารยาทเนี่ยเวลานั่งคุยกันเนี่ยนั่งเรื่องศาสนาเนี่ยไม่อนุญาตให้ลุกขึ้นไปลุกไม่ได้นะลุกโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตคนในกลุ่มไม่ได้นี่มารยาทของการนั่งเรียนนั่งสอนแล้วก็จะมีการกระซิบการพูดไม่ได้ในขณะที่มีการพูดคุยในเรื่องเราศาสนากันอยู่เหมือนกับว่าผมนั่งคุยเรื่องศาสนาแล้วอับดุลลาติฟกระซิบให้อาจารย์ฮัสซันเนี่ยเหมือนกระซิบมีอะไรบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้นี่เป็นมารยาทเป็นทุกอย่างอิสลามเป็นทุกอย่างเลยเป็นทุกอย่างเลยนะครับเป็นทุกอย่างจริง
ครับครับก็มีนี่ทีแรกเลยคำถามคนที่บอกว่าอัลลอฮ์ไม่มีเหมือนฉันมีฉันมีพ่อมีแม่มีลูกคนอย่างนี้ตกหุกกลมนะคนอย่างนี้ตกหุกกลมคนคนน่าจะเป็นคำถามที่เป็นบิดอะห์คือไม่เขาไม่ตกเป็นหุกกลมใหญ่เป็นหุกกลมบิดอะห์แต่ว่าเป็นคนแบบไร้สาระเนี่ยยังไม่ถึงขั้นเป็นมุมตะเดียคำถามที่เป็นบิดอะห์มีหะดีษของท่านนบีอยู่บทหนึ่งบอกว่ากลุ่มชนก่อนหน้าเราเนี่ยที่เขาได้รับความพินาศเนี่ยเกิดจากการตั้งคำถามเยอะแล้วผมเห็นมุสลิมเราซุนนะเราเนี่ยคืออยากจะเล่นงานคนที่ไม่ใช่สุนนะแล้วชอบตั้งคำถามเหน็บเขาอะเยอะมากเลยตกลงอาชัยรอเป็นแบบนี้หรือแบบนี้หรือแบบนี้มีทิศไม่มีนู่นไม่นี่เนี่ยเยอะแยะผมเห็นแล้วคือคุณกำลังล้อเล่นกับอัลลอฮ์นะเนี่ยถึงแม้ว่าคุณบอกว่าคุณกำลังจะสอนให้คนรู้จักอัลลอฮ์แต่คุณไปตั้งคำถามเพื่อทำลายเหมือนกับไปล้อเลียนความเชื่ออื่นเนี่ยเอาอัลลอฮ์มาเป็นเครื่องมือในการล้อเลียนเขาอะเอาอัลลอฮ์มาเป็นเครื่องมือในการทำลายเขาอะผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราต้องสอนคนที่ไม่รู้เหรอเราต้องสอนเมื่อเขาไม่รู้อีกสอนแล้วเขาไม่รู้อีกไม่ใช่ว่าเราต้องไปประจานเขาอ่ะไม่ใช่ว่าเราต้องไปประณามแล้วก็ไปล้อเลียนติฉินเขาแต่เราเองต้องมองเขาด้วยความน่าสงสารเพราะเขาเป็นมุสลิมที่กำลังหลงทางไม่ใช่แบบว่าสะใจอ่ะที่เขาแบบว่ายังมีความเชื่อที่ผิดเอ้ยกูยังเชื่อแบบนี้เหรอควายชัดๆเงี้ยมันไม่ดีอ่ะผมว่ามันไม่ดีนะคือผมว่านบีซอฟะก็ไม่ทำแต่เนี้ยนะอัลลอฮฺสุนนะว่าจะไม่ทำนะฉะนั้นต้องแบบเราต้องมองเขาแบบด้วยความเขาเรียกอะไรเป็นห่วงเป็นใยนะมากกว่าและพยายามอย่าตั้งคำถามในศาสนาที่ในเชิงไปพาดพิงถึงอัลลอฮฺเยอะเลยพี่น้องขนาดคนใหญ่คนโตของเราเนี่ยเรายังไม่อยากจะพูดถึงเขาเลยให้เกียรติเขาแต่กับอัลลอฮ์เนี่ยเราเอามาพูดเยอะมากเลยเพื่อไปทำลายคนที่เราไม่ชอบหรือว่ากลุ่มชนที่หลงผิดผมว่าไม่ดีไม่ดีไม่ดีมากๆเลยนะครับ แล้วก็มีประเด็นด้วยนี้มีประเด็นดราม่าประเด็นอะไรฮะประเด็นพาสาวลงใต้ไปแต่งงานพี่น้องคือตรงเนี้ยเราต้องมองว่าหนึ่งคือมันเป็นความผิดส่วนบุคคลก่อนที่มันเกี่ยวข้องกับหลักการศาสนาใช่ไหมครับเราในฐานะที่เราเองก็ไม่ชอบเวลามีคนมาประจานความผิดส่วนตัวของอาจารย์เราถูกไหมจะเป็นความบาปเป็นมัสยิดหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่เราไม่ชอบฉะนั้นเราเองก็ต้องไม่มีพฤติกรรมที่มีการประจานหรือพูดจาว่าร้ายเหน็บแนมกับสิ่งที่เกิดขึ้นยกเว้นจะชี้แจงหลักการชี้แจงหลักการได้หลักการมันอยู่ยังไงอ่ะคือการที่มีฮุกกลมว่าเมื่อวลีหรือว่าผู้ปกครองไม่อนุญาตให้ลูกสาวเนี่ยแต่งงานไม่อนุญาตให้ลูกสาวเนี่ยแต่งงานกับคนคนหนึ่งคำถามคือได้ไหมที่จะผู้ชายคนนั้นจะพาผู้หญิงเนี่ยไปสถานที่ไกลห่างไกลจากวลีและไปตั้งวลีใหม่มาแต่งงานให้กับเขาฮุกกลมในศาสนาว่ายังไงเรื่องพวกนี้ผมฟังเชคอุสมานอัลคอมิสแกบอกว่าเรื่องของการแต่งงานเนี่ยมันต้องสอดคล้องกัน3จุดด้วยกัน3อย่างด้วยกันต้องตรงกันต้องสอดคล้องกันถ้าขาดอันหนึ่งอันใดไปการแต่งงานนั้นถือว่าบาติลเป็นโมฆะใช้ไม่ได้1อิจาบุลกอบูลมีคนเสนอมีคนรับแล้วก็มีวะลีนี่ยังไงก็ต้องมีขาดไม่ได้วะลียังไงก็ต้องมีขาดไม่ได้นะครับแต่ประเด็นขัดแย้งก็คือใครล่ะคนจะเป็นวะลีถ้าวะลีไม่มีใครกันล่ะที่จะเป็นวะลีอันดับแรกวะลีของผู้หญิงคือพ่อใช่ไหมถ้าไม่ใช่พ่อพ่อตายใคร ฮะอันนี้เป็นขัดแย้งกันบางคนบอกเป็นพี่น้องบางคนบอกเป็นปู่คือขึ้นไปอีกพ่อของพ่อหรือว่าใครก็แล้วแต่พูดง่ายว่าคนในครอบครัวทั้งนั้นเลยอ่ะถ้าพ่อไม่มีเอาพี่น้องเอาลูกของพี่น้องถ้าไม่มีก็คือใครลูกของตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะเป็นลำดับที่เยอะมากถ้าพี่น้องสังเกตดูดีๆนะถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยคนในครอบครัวเนี่ยพ่อก็ไม่เอาเราพ่อเขาไม่เอาเราปู่เขาก็ไม่เอาเราพี่น้องเขาก็ไม่เอาเราญาติพี่น้องเขาก็ไม่เอาเราคนทั้งครอบครัวเขาก็ไม่เอาเรา
แต่งไปนี่ก็ลำบากกันนะจะอยู่ยังไงเขาไม่เอาเราเลยนักวิชาการส่วนหนึ่งบอกว่าถ้าหากว่ามีการห้ามแต่งงานโดยไม่มีสาเหตุและไม่มีเหตุผลนะครับคือคนดีมาเนี่ยแล้วก็ไม่ให้ลูกสาวแต่งโดยที่ไม่มีเหตุผลไม่มีชุดคำอธิบายอะไรทั้งสิ้นอย่างนี้อนุญาตให้เคลื่อนย้ายตำแหน่งวาลีไปยังผู้ปกครองได้เพราะอะไรอ่ะมันไม่มีคือผู้หญิงไม่ได้รับความเป็นธรรมอ่ะพี่น้องนึกสภาพดูว่าในสังคมมุสลิมเราเนี่ยคนที่มีอำนาจสูงสุดคือคอลิฟะห์หรือผู้มีอำนาจหรือผู้ปกครองหรือผู้ดูแลฉะนั้นคนที่จะแก้ไขคนนี้ติดหนี้คนนี้คนนั้นติดหนี้คนนู้นจะเอาหนี้คืนแล้วเขาไม่คืนน่ะคุณจะไปหาใครหาผู้ปกครองเขาจะเคลียร์ให้จัดการให้เพราะเขามีอำนาจเช่นเดียวกันลูกสาวที่ถูกอาธรรมจากบิดามารดาพ่อแม่ไม่รู้ศาสนาห้ามลูกไปอยากให้ลูกไปอยู่คนมีศาสนาเพราะอะไรไปอยู่มีคนศาสนาเดี๋ยวมันก็ทิ้งฉันอะไรประมาณนี้คือไม่มีเหตุผลเลยอย่างเนี้ยไปหาวลีได้เลยไปหาอะไรฮะหาวลีที่เป็นผู้ปกครองได้เพื่อสัจธรรมที่มันยังคงอยู่แต่ถ้าหากว่าไม่มีเรื่องคือไม่มีการอาธรรมกันเกิดขึ้นเนี่ยพ่อแม่ไม่ให้เพราะว่าดูแล้วผู้ชายคนนี้ไม่เหมาะสมแต่งงานไปเดี๋ยวก็ทะเลาะกับลูกฉันแต่งงานไปเดี๋ยวก็อะไรฮะเลิกแต่งงานไปแล้วดูแล้วไม่ยังเอาตัวเองไม่รอดคือด้วยกับเหตุผลบางอย่างที่เห็นแล้วว่าลูกสาวจะดำเนินชีวิตคับแคบเนี่ยอันนี้จะไปตั้งวลีเองไม่ได้เลยจะไปหาซุ่มตอนจะไปหาผู้ปกครองจะไปหาผู้นำศาสนามาเป็นวลีให้ไม่ได้และสมมติว่าถ้าไปหาแล้วเนี่ยคนที่เป็นผู้ปกครองที่จะไปแต่งผู้หญิงคนนั้นเนี่ยต้องไปถามวลีเก่าก่อนว่าทำไมถึงห้ามไม่ให้ลูกสาวแต่งไม่ใช่พอมาถึงก็แต่งได้หมดเลยไม่ใช่ไม่ได้นี่หลักการศาสนาเนี่ยมันค่อนข้างจะละเอียดมากนะครับแต่เวลาฟิตนะมันเกิดขึ้นแบบเนี้ยพี่น้องต้องเลือกที่จะพูดและเลือกที่จะเรียนนะครับบางคนอาจจะไม่รู้เลยว่าอ๋อถ้าไม่มีวลีเนี่ยไปตั้งวลีได้วันนี้คุณได้เรียนแล้วแต่คุณเรียนให้ถูกต้องนะถ้าไปตั้งวลีเงื่อนไข1 2 3 4 5คืออะไรอย่าทำแบบนี้และไม่จำเป็นต้องไปประจานนะครับเผื่อเขาจะตอบัตตัวและเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับแต่เรื่องคู่กรมศาสนาต้องพูดชัดเจนนะครับผมเชื่อว่านี่คือแนวทางอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์นะครับนี่คือแนวทางอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอมาอัฟพี่น้องณที่นี้ด้วยนะครับอย่าให้ลิ้นของเรามันทำลายความดีในตัวของเราที่เราสะสมกันไว้มากมายลิ้นของเราเนี่ยมันสำคัญตอนนี้ลิ้นมันไม่ใช่แค่พูดแล้วมันนิ้วคุณกดอะเร็วกว่าลิ้นอีกลิ้นเนี่ยคุณต้องประมวลคำใช่ไหมประกอบคำแต่ว่านิ้วเนี่ยมันแชร์มันแชะเดียวไปเลยคุณพูดเนี่ยใช้เวลาชั่วโมงนึงแต่นิ้วเดียวมันวินาทีเดียวมันไปทั้งชุดเลยคำพูดไปหมดเลยอันตรายมากนะครับผมครับก็ฝากพี่น้องเพียงเท่านี้ครับ assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh